ที่มีคนบอกว่าเราไม่ดีอย่างนั้นเราไม่ดีอย่างนี้ก็คือมันมีคนส่งสารมาแบบนี้แล้วเราเอามันกลับไปคิดเสียงของเราเนี่ยก็ดันไปเห็นด้วยกับเขาด้วยเสียงมันพ้องกันพอดีเพราะว่าเรามีคนที่เห็นด้วยว่าแบบเราดีไม่พอแล้วพอเราเชื่อแบบนั้นเรารู้สึกไม่โอเคกับตัวเองค่ะให้ถามตัวเองว่าแบบโอเคเปล่าจริงๆอ่ะมันมีจุดที่เราสามารถจัดการได้หลายอย่างหนึ่งคือมันมาปุ๊บไม่เอาก็ได้ค่ะมันก็เอามีของมาส่งหน้าบ้านอ่ะเปิดมาเขาบอกว่าเธอเป็นคนดีไม่พอพอเราเปิดดูแล้วจะพูดอย่างงี้เหรอเอาไว้หน้าบ้านเลยค่ะคือแบบไม่เอาเข้าบ้านเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นสกิลใจก็คือแบบการกั้นบาวด์รี่เหมือนกันการรู้จักตัวเองจะวกกลับมาการรู้จักตัวเองกับวิธีที่เราคิดและพูดกับตัวเองทุกวันเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทัดทานมันได้ดีแต่ถ้าเราไม่มีเสียงตรงนี้เลยหรือว่าเสียงของเราเนี่ยก็ดันไปเห็นด้วยกับเขาด้วยเสียงมันพ้องกันพอดีอันนี้มันก็จะยากเพราะว่าเรามีคนที่เห็นด้วยว่าแบบเราดีไม่พอจริงๆเราก็ใช่เขาว่าเราดีไม่พอใช่ฉันว่าเราดีไม่พอไม่ดีพอจริงแล้วพอเราเชื่อแบบนั้นเรารู้สึกไม่โอเคกับตัวเองค่ะให้ถามตัวเองว่าแบบโอเคเปล่าไม่โอเคฉันอยากจะรู้สึกว่าตัวเองดีพอก็เปลี่ยนเสียงตัวเองเลยเปลี่ยนเสียงตัวเองได้นะคะวิธีที่เราพูดกับตัวเองเนี่ยเราเปลี่ยนได้เราเถียงกับตัวเองในตัวก็ได้ค่ะเหมือนเวลาเราเถียงว่าจะกินอะไรดี2ล้านอ่ะจริงๆเราก็มีเถียงใช่ป่ะคะเราดีไม่พอเพราะเราดีไม่พอเราแย่ตรงไหนด้วยปั๊บเดี๋ยวอะไรวะดีไม่พออะไรแล้วดีพอคือตรงไหนดีพอดิโตมาขนาดนี้ยังอยู่ได้ยังหายใจยังพูดได้ดีพอหลายเรื่องเลยอะไรอ่ะคานมันหน่อยก็ได้ค่ะแล้วถ้าเรารู้จักตัวเองระบุได้อีกว่าดีพอดิเก่งสไตล์เราเนี่ยทำงานตำแหน่งนี้เรียนจบอันนี้มาเราเจรจาต่อรองเก่งนะเราเล่นเทนนิสเก่งนะเราว่ายน้ำเก่งของเฮ้ยเราหัวข้าวก็เก่งเราขอโทษคนเก่งด้วยเราก็ดีนะมันก็จะได้ทานกันได้ว่าแบบอ๋อแล้วถ้าเราระบุได้อ๋อนั่นคือความคิดเห็นเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยเราไม่ได้ต้องการความคิดเห็นของคนอื่นในการใช้ชีวิตเลยนะคะต้องการไหมคะเธอคิดยังไงกับชีวิตของฉันเธอเราไปเรียกเขามาทำไมก็แบบเอามาแล้วสับสนเองไม่เป็นไรค่ะฟังความคิดเห็นเฉพาะเมื่อต้องการจะฟังถ้าต้องการความคิดเห็นเอาไปถามใครถามคนใกล้ชิดถามซัพพอร์ตซิสเต็มที่มีถามเพื่อนถามผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อมาช่วยเราแต่เสียงแรกที่เราควรจะฟังให้เป็นเสียงตัวเองอยากทำอะไรถ้าไม่ต้องการความเห็นของคนอื่นก็ไม่ต้องเอาเข้ามาเราว่าไม่เอาเข้ามาดีกว่าสำหรับเรานะแต่คนอื่นทุกคนมีช้อยของเองเราแฮนเดิลความคิดเห็นของทุกคนไม่ได้เพราะเรารู้ว่าแบบเราไม่รู้ว่าเขาจะพูดว่าอะไรแล้วเรารู้สึกว่าแบบไม่เห็นอยากรู้เลยยกเว้นเป็นเรื่องๆไปทำงานเนี้ยอยากได้ฟีดแบ็กขอความเห็นหน่อยช่วยหน่อยอยากพัฒนาโอเคหรือแบบไม่รู้จะใส่เสื้อตัวไหนช่วยหน่อยตัดสินใจไม่ได้เราจะเปิดให้ก็เมื่อเราต้องการความช่วยเหลือแต่ความเห็นของคนอื่นไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับชีวิตเรามากขนาดนั้นนะเราเลือกเอาเฉพาะเท่าที่เราจำเป็นและต้องการดีกว่าก็ถ้าเราอยากทำอะไรเราได้ยินความต้องการเราชัดเจนเรามีความรู้สึกอะไรบางอย่างเรารับรู้มันเรา follow มันได้นะคะแต่ถ้ารู้สึกว่ามีความหวั่นใจมีความกลัวต้องการ support ก็เอื้อไปหา support แล้วบอก support ว่าช่วยแนะนำหน่อยแต่ประเด็นคือมันต้องเริ่มจากใจก่อนว่าเราต้องการอะไรเรารู้สึกอะไรเราจะได้รู้ว่าเราจะเอื้อมหาอะไรเข้ามาแต่ถ้าเราไม่รู้อะไรตรงนี้เลยแล้วเราก็สเปะสปะจับไปหมดอย่างเงี้ยบางทีความเห็นคนนี้ก็ไม่ได้เฮลตี้กับเราเลยยิ่งขอยิ่งทำไมรู้สึกเหมือนถูกด่าคือตอนแรกจะทำโปรเจกต์นี้ฟังความเห็นไปเรื่อยๆเฮ้ยดาวลงเรื่อยๆไม่ทำแล้วเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ชัดเจนก่อนว่าไอ้ใจเราเนี่ยมันต้องการอะไรอยากอะไรหรือจุดยืนที่เรายืนเนี่ยมันยืนอยู่บนพื้นฐานอะไรพอเราไปเจออะไรที่มันแตกต่างหรือมันไม่ค่อยโอเคเราจะได้ไม่ได้หวั่นไหวมากนักหรือมันอันนี้ไม่เกี่ยวก็ผลักมันออกไปเรื่องอันที่มันเกี่ยวมันก็จะทำให้เราได้สิ่งที่ต้องการไม่ค่อยเขวทำไมเราไม่เกลาตัวเองก่อนที่เราจะไปเกลาคนอื่น